สมรภูมิมูชอากอนฝรั่งเศส26กันยายนปี1918สวัสดีเฟรดดี้โคตรคิดถึงอะขยับได้แล้วนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Wedding Heart ภาค Coming Home หรือว่าภาค2นั่นเองในที่สุดนะเราก็ได้เล่นกันแล้วมาถึงปุ๊บก็เป็นสมรภูมิใหญ่เลยระเบิดลงรัวแต่ที่ว่าไม่น่าจะตายสวยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทหารฝั่งสหรัฐนะครับเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกเลยวิระเบิดแล้วเฟรดดี้ตายไหม18เดือนก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกา3ปีสุดท้ายของสงครามที่ไร้ซึ่งความเมตตากับทั้งสองฝ่ายการต่อสู้รุนแรงเกิดขึ้นทั่วยุโรปทั้งพื้นดินทะเลและอากาศเหลือไว้แต่กองซากศพและคนที่วิญญาณแตกสลายสหรัฐยังคงเป็นกลางแต่ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการกลับมาของเรือดำน้ำเยอรมันที่ไร้ปราณีก็ได้ปลุกยักษ์ที่หลับไหล6เมษายน1917สหรัฐประกาศสงครามกับเยอรมันไม่กี่เดือนหลังประกาศกองทัพสหรัฐได้ประกาศรับเกณฑ์ทหารถึงจะมีปัญหาเรื่องสีผิวรุนแรงในประเทศแต่แอฟริกันอเมริกัน 360,000 คนก็สมัครใจรับใช้ชาติด้วยหวังจะกลับบ้านแบบฮีโร่เจมส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นChapter 1สู่แนวหน้า Dear Brother James เจมส์น้องรักพี่หวังว่าจดหมายนี้จะถึงนายการทำงานที่ท่าเรือก็ไม่ได้ยากเกินไปมันดีที่ได้ข่าวจากนายและที่บ้านมันทำให้ฉันได้พักจากสงครามเราหมกมุ่นอยู่กับสนามเพราะในโคลนที่มีหนูกับศพเพราะถ้าอยู่สูงเกินไปอาจตายด้วยกระสุนถ้านายอยากได้อะไรจากจดหมายฉันก็ขอให้เป็นสิ่งนี้จงอยู่ให้ห่างจากเรื่องบ้านี่นายเคยตามฉันไปทุกที่ตอนเรายังเด็กแต่ได้โปรดอย่าตามฉันมานี่เจมส์ที่นี่มีแต่ความทุกข์และความตายขอให้ปลอดภัยและอยู่บ้านไว้จากเฟรดดี้ตัดมาที่ค่ายฝึกแน่นอนตอนแรกๆเนี่ยนะครับตามติดชีวิตของเจมส์ครับค่ายฝึกสหรัฐ16กรกฎาคมปี1917มาดูข้อมูลด้านประวัติศาสตร์กันก่อนนะฮะอ่านแบบนี้ดีกว่ามาเริ่มกันเลยครับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ของสหรัฐเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ในเดือนเมษายนปี1917หลังสงครามที่ยุโรปนะฮะเริ่มไปแล้ว2ปีครึ่งจริงๆแล้วประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันนะครับพยายามเลี่ยงสงครามให้ได้นานสุดความเห็นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงของสหรัฐจนกระทั่งมาถึงปี1917นะครับด้วยสงครามเรือดำน้ำและเหตุการณ์โทรเลขซิมเมอร์มันก็ได้ผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมสงครามข้อมูลเสริมนะครับจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะฮะมันมีหลายเหตุผลแต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นชนวนนะครับมันจะมีอยู่2ช่วงก็คือตอนที่สงครามทางทะเลเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตซึ่งตอนนั้นทางเยอรมันนะครับได้ใช้เรือดำน้ำทำสงครามแบบไร้ขอบเขตก็คือยิงหมดไม่สนว่าเรือใครถ้าเรือลำนั้นนะครับเข้าสู่บริเวณหน้าน้ำอังกฤษหรือว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแล้วนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรือดำน้ำเยอรมันเนี่ยได้ยิงใส่เรือโดยสารของอังกฤษซึ่งตอนนั้นนะครับผู้โดยสารบนเรือ1,000 กว่าคนเนี่ยเสียชีวิตทันทีและจำนวนหนึ่งในนั้นมีชาวอเมริกันด้วยนะครับซึ่งตายไปทั้งหมด128คนรวมสตรีและเด็กส่วนฟังเส้นสุดท้ายนะครับก็คือเหตุการณ์โทรเลขที่เยอรมันเนี่ยส่งให้ทูตของตัวเองที่เม็กซิโกนะครับที่ชื่อว่าซิมเมอร์มันเนื้อความในโทรเลขก็คือถ้าเยอรมันต้องทำสงครามกับสหรัฐนะครับให้ทูตซิมเมอร์มันเนี่ยชักชวนเม็กซิโกมาอยู่ข้างเยอรมันและทำสงครามกับอเมริกาโดยที่ทางเยอรมันเนี่ยจะสนับสนุนให้เม็กซิโกนะครับได้ดินแดนเท็กซัสแอริโซนาและนิวเม็กซิโกคืนจากสหรัฐ
เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับสหรัฐเนี่ยก็เลยประกาศสงครามกับเยอรมันและเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ฮะข้อมูลต่อมาระบบบรรจุกำลังพลแบบคัดสรรและการเรียกเกณฑ์เริ่มใช้เมื่อ8พฤษภาคมปี1917โดยเรียกเกณฑ์ทหารสหรัฐนะครับไปรบที่ยุโรปมุ่งเน้นไปที่อายุ21ถึง30รวมไปถึงชาวแอฟริกันอเมริกันด้วยนะฮะใครที่อยากไปเนี่ยให้มาลงทะเบียนไว้แล้วก็รอถูกเรียกชื่อเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับมีแบบอาสาสมัครจำนวน2ล้านคนมีแบบถูกเกณฑ์ 2.8 ล้านคนและมี2ล้านคนนะครับถูกส่งไปรบส่วนที่อังกฤษนะฮะมีการปรับให้เป็นแบบอาสาสมัครเป็นการปรับจากอาสาสมัครให้เป็นการเกณฑ์ในปี1916ส่วนในเมืองอาณานิคมของอังกฤษนะครับเริ่มมีการเปิดแบบอาสาสมัครเนี่ยในปี1914แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับและเกิดขึ้นในแคนาดาช่วงมกราคมปี1918ครับการแบ่งแยกเชื้อชาติถึงแม้ว่าในปี1865นะครับทางสหรัฐเนี่ยจะประกาศเลิกทาสไปแล้วแต่ว่าชาวแอฟริกันอเมริกันเนี่ยยังคงถูกเลือกปฏิบัติในระดับรัฐนะครับยังมีการออกกฎหมายที่ชื่อว่า Black Code ซึ่งยังมีการจำกัดสิทธิ์หลายอย่างอย่างเช่นอนุญาตให้แต่งงานกันได้ระหว่างคนผิวสีนะครับอนุญาตให้คนผิวสีซื้อที่ดินได้แต่ไม่อนุญาตให้คนผิวสีแต่งงานกับคนผิวขาวหรือว่าการไปเป็นพยานในคดีต่างๆไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่สามารถครอบครองอาวุธได้นะครับและยังเกิดความรุนแรงกับชาวผิวสีนะครับโดยเฉพาะเขตทางใต้ของสหรัฐอย่างเช่นการทุบตีหรือว่าการโดนรุมประชาทัณฑ์นะครับในค่ายทหารเนี่ยก็มีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนครับระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีทั้งเรื่องที่พักและสถานที่ฝึกช่วงแรกของกองกำลังที่15นะครับกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมินิวยอร์กที่15ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและมีคนจากประเทศปอร์โตริโกนะครับคิวบาและไกน่าด้วยถึงจะมีทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ควบคุมนะฮะจะเป็นคนผิวขาวหลังฝึกเสร็จนะครับกองกำลังที่15เนี่ยก็ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหรัฐและได้รับอาวุธที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือทหารแต่ละคนเนี่ยจะได้รับปืนคนละ1กระบอกจากนั้นพวกเขานะครับก็ไปยังค่ายวอตเวิร์ดนะครับแต่โดยความตึงเครียดทางด้านเชื้อชาติที่มันสูงเนี่ยทำให้พวกเขานะครับฝึกไม่จบหลักสูตรและไม่นานหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ถูกส่งเข้าไปสนามรบก็คือเรียกว่าฝึกไม่เสร็จถ้าถูกส่งไปรบนะครับอัมมาตอนนี้เราเป็นเจมส์นะครับน้องของเฟรดดี้ซึ่งเป็นทหารที่อยู่ในประเภทของแอฟริกันอเมริกันหรือว่าทหารชาวผิวสีนั่นเองในยุคที่การรังเกียจหรือว่าการแบ่งแยกผิวเนี่ยมันยังรุนแรงอยู่ผมก็ลุ้นนะเนี่ย no. นั่นไงว่าละเข้าประตูเดียวกันไม่ได้ครับมันเป็นประตูสำหรับคนผิวขาวอ่ะคนผิวสีเข้าประตูนี้ฮะปั๊บชัดเจนครับอยู่คนละเลนหยิบเครื่องแบบทหารฮะเหมือนจะหยิบได้มาแล้วครับชิ้นแรกมาดูกันเป็นบัตรเกณฑ์พลนะครับบัตรลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อยากถูกเรียกเกณฑ์ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือนะครับพวกเขาเนี่ยจะไม่เอาชาวผิวสีเข้าหน่วยเลยสำหรับบัตรที่เป็นของชาวผิวสีนะครับจะถูกฉีกที่มุมซ้ายบนเพื่อให้รู้ว่าบัตรเนี้ยมันเป็นของชาวผิวสีแยกออกชัดเจนนะบัตรไหนโดนฉีกซ้ายบนคือบัตรของชาวผิวสี What the fuck ไอเลนข้างหลังมันได้ปืนนะฮะแต่เลนเรานี่มันคืออะไรครับเอามาฆ่าคนตายเหมือนกันเดี๋ยวดูฝึกครับผมว่าในสมัยนั้นมันคงขำไม่ออกนะฮะโทรไปเด้อเนี่ยมาตีเข้าไปตายเหมือนกันเชื่อผมหยิบเอาอิฐมาแทนระเบิดนะปาเข้าไปสวยยังไงก็มีทักษะนะครับเลนนู้นคว้างระเบิดจริงฮะเลนเราอิฐแล้วยังไงนี่เนี่ยน้ำหนักมันพอดีกันอยู่ดีสวยเด้รู้เรื่องหยิบได้ฮะกระพริบชิ้นที่2มาแล้วตรางูหางกระดิ่งนะฮะในวันที่8เมษายนปี1917
กองกำลังที่15เนี่ยได้เลือกงูหางกระดิ่งนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยและคติประจำหน่วยก็คืออย่าเหยียบย่ำเราให้ตายสิวะไปกันได้แล้วคงเป็นความที่อึดอัดมากหยิบฮะอ้าวเป็นของสะสมแล้วโอเคดูกันต่อเลยครับไม้กวาดฮะตอนที่กองกำลังที่15เริ่มฝึกนะครับพวกเขาเนี่ยมีปืนแค่250กระบอกทั้งที่หน่วยพวกเขาเนี่ยมีจำนวน 2,500 คนพวกเขาก็เลยต้องใช้ไม้กวาดนะครับแทนปืนในการฝึกแม้แต่การเดินเคลื่อนทัพหรือว่าเคลื่อนกำลังพลในนิวยอร์กฮะพวกเขาเนี่ยยังต้องถือด้ามไม้กวาดพวกนี้พอถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนะฮะพวกเขาเนี่ยก็ได้รับอุปกรณ์เหมือนกับทหารคนอื่นรวมไปถึงการฝึกที่ถูกต้องเรียกว่าตอนแรกโดนกดกันสุดๆเอาให้เขียนไม่แค่นี้เหรออะไรฟะให้เรากวาดพื้นฮะถึงเฟรดดี้ดีใจที่ได้ยินข่าวจากพี่ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแต่เหมือนฉันต้องเดินตามพี่อีกแล้วฉันได้เข้าสมัครกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมินิวยอร์กที่15หรือที่พวกเขาเรียกว่า The O 15เราจบการฝึกแล้วและกำลังมุ่งไปแนวหน้าเราออกจากนิวยอร์กไปฝรั่งเศสกำลังไปช่วยนายชนะสงครามนายไม่ต้องห่วงฉันฉันดูแลตัวเองได้จากน้องนายเจมส์9เมษายน1917วิมิริชที่มั่นทางภูมิศาสตร์ถูกยึดโดยเยอรมันตั้งแต่เริ่มสงครามซึ่งยังไม่ถูกตีแตกในความพยายามล่าสุดที่จะเจาะแนวรับเยอรมันกองกำลังภาคพื้นได้รับคำสั่งให้ร่วมมือกับกองทัพบินอังกฤษย้อนกลับไปช่วงเหตุการณ์ที่วิมิริชนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้อยู่ในภาคแรกเหมือนกันก่อนเริ่มการโจมตีทหารได้รับโอกาสให้เขียนจดหมายหาคนรักคนรักนี่ก็หมายถึงน้องก็ได้นะครับเอาล่ะตัดมาที่เฟรดดี้ครับกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะยึดวิมมี่ริชได้เจอกับนักบินอังกฤษเครื่องบินตกโอเคเรียกไปคุยฮะถูกขัดจังหวะโดยการลงจอดของจอร์จอีกเดี๋ยวเฟรดดี้จะได้รู้ว่าหน่วยของเขาต้องเข้าร่วมปฏิบัติการและต้องจับคู่กับนักบินอังกฤษคนนี้ที่ยังไม่มีเครื่องบินให้บินก็คือเครื่องบินลำเก่ามันพังนะเมื่อกี้ต้องหาเครื่องบินลำใหม่ครับทางขวานี่ก็คือเหล่าทหารแคนาดานะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรภูมินี้ย้อนไปดูในภาคแรกได้นะมาที่สนามบินใกล้วิมี่ครับ9เมษายนปี1917จัดไปกับข้อมูลในช่วงนี้นะครับการบินและเครื่องบินตอนเริ่มสงครามนะครับการบินเนี่ยยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกองทัพแม้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เครื่องบินเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ทางเยอรมันมีเครื่อง Fokker E3 ที่สามารถยิงกระสุนปืนผ่านใบพัดได้มันถูกนำมาใช้ในปี1915ต่อมาทางอังกฤษนะครับก็มีเครื่อง FE2B และ DH2 ก็คือมีการย้ายใบพัดนะครับไปอยู่ด้านหลังคนขับทำให้เครื่องบินเนี่ยมันเลยสามารถยิงปืนกลได้จากด้านหน้านะครับเหมือนกับเครื่องบินเยอรมันทำให้ไอ้เครื่องบินลำเนี้ยมันกลายเป็นคู่ปรับเครื่องบินเยอรมันในสนามรบนะครับหน่วยบินที่มีชื่อเสียงนักบินและเครื่องบินนะครับถูกนำมาใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อช่วยให้ภาพลักษณ์ของทหารเนี่ยดูเท่และองอาจแทนที่จะเป็นภาพของทหารที่น่าสงสารนะครับที่จมอยู่ในบ่อโคลนลึกครึ่งเข่าก็คือพวกทหารที่อยู่ในสนามเพาะแต่ละประเทศนะครับก็จะมีฝูงบินเด่นเป็นของตัวเองอย่างเช่นของอังกฤษนะครับเป็นฝูงบินที่20ของอเมริกันเป็นฝูงบินลาฟาเยตของฝรั่งเศสเป็นฝูงบินซิโกนเยและของเยอรมันนะครับเป็นฝูงบินยาสทา11นักบินระดับเอชนะครับคนที่จะได้เป็นเอชเนี่ยจะต้องสอยศัตรูนะครับอย่างน้อย5ลำในการต่อสู้แบบซึ่งหน้านะครับหรือว่าด็อกไฟท์ซึ่งคนเหล่านี้นะครับจะถูกใช้เพื่อเป็นโฆษณาชวนเชื่อและโอ้อวดถึงความเหนือกว่าทางด้านอากาศของประเทศตัวเองนะครับมีนักบินไม่กี่คนที่รอดและได้รับสถานะนี้
โอเคอีกอันผมไม่อ่านนะฮะมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครลุยต่อเลยเรียบร้อยเจอชิ้นแรกของแชปเตอร์นี้ครับล่างสุดเลยแฟลชเช็ตนะครับลูกดอกที่เอาไว้ให้นักบินเนี่ยย่อนใส่สนามเพาะของศัตรูนะครับขนาดของมันเนี่ยจะยาว4นิ้วหนัก2ออนซ์หรือว่าประมาณ56กรัมนะครับมันสามารถทะลุผ่านหมวกเหล็กและเจาะเข้ากะโหลกได้เรียกว่าฝนเข็มเหล็กแล้วกันชิ้นที่2ต่อเนื่องกันเลยฮะอันนี้เป็นเลื่อยไม้นะครับก่อนเกิดยุทธการวิมมี่ริชในปี1917เนี่ยทหารแคนาดานะครับใช้เลื่อยพวกนี้เพื่อเตรียมสนามรบเช่นการถางป่าเพื่อสร้างถนนสร้างสนามเพาะสร้างทางรถไฟนะครับและก็เหมือนกับไอ้ทางรถไฟเนี่ยเอาไว้ขนเสบียงไปยังแนวหน้าอ่ะก็คือตัดไม้ถางป่านะครับเอาละเดี๋ยวลาหาเครื่องบินตัวเองฮะเฉอละต้องหาเครื่องยนต์นะครับใบพัดแล้วก็ล้อเครื่องบินได้เก็บปั๊บของชิ้นที่3ครับจัดไปหลายคนน่าจะรู้แล้วมั้งว่ามันคืออะไรนะฮะดอกป๊อปปี้นั่นเองครับในปี1921นะฮะดอกป๊อปปี้สีแดงเนี่ยได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามโลกซึ่งมีที่มาจากบรรทัดแรกของกวีนะครับ In the Flanders Fields ของจอห์นแมคแคลร์คืออย่างนี้ฮะที่สมรภูมิฟลานเดอร์เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีดอกป๊อปปี้ป่าสีแดงนะครับขึ้นอยู่เต็มเลยในสมรภูมินั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเลือดของเหล่าทหารที่ได้เสียสละไปคือมันค่อนข้างเหมือนกับมีความหมายนะครับดังนั้นดอกป๊อปปี้แดงเนี่ยก็เลยถูกนำมาใช้นะครับแทนสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาด้วยนะฮะโอเคพัซเซิลนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะจัดไปหรือเป็นเพราะว่าเราเล่นภาคแรกมาเยอะภาคแรกมันค่อนข้างซับซ้อนนะสวยครับเครื่องยนต์บรรจุเหลือ2อย่างคือภาคนี้เนี่ยความตั้งใจของเขาคือทำมาให้เล่นในมือถือก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นใครที่เป็นสมาชิก Netflix เนี่ยก็จะสามารถเล่นได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมพยายามที่จะนำภาพออกมาอัดเป็นวิดีโอมันนำออกมาอัดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเกมมือถือที่มีลิขสิทธิ์ของ Netflixแต่ตอนนี้ฮะทุกอย่างมาอยู่บน Play 5มันก็เสร็จผมดีครับ อุ้ยเจออีกชิ้นนึงแล้วโคตรเร็วมันดูง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะโอเคพอดีมันปุ่มเดียวกันนะครับอ่ะเก็บได้ละมาดูกันต่อเลย Badge RFC นะครับเป็นแบดจ์ที่นักบินอังกฤษเนี่ยเย็บไว้ที่หมวกครับสื่อมวลชนเนี่ยยกย่องให้นักบินเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนอัศวินแห่งท้องฟ้าเลยที่ว่าสามารถทะยานเหนือการทำลายล้างและการสังหารหมู่บนภาคพื้นดินนะครับรออยู่ข้างบนนะโอเคน่าจะขึ้นได้นะครับประกอบเครื่องบินแป๊บจะได้ไปลุยต่อพ่อคนนี้เขาเป็นนักบินอังกฤษปุ๊บโอเคแล้วไปนะครับอันนี้เป็นฝูงบินของฝรั่งเศสโอเคเอาล้อมาใส่แมปสวยงามชิ้นสุดท้ายใบพัดประกอบเองทุกอย่างนะอีกหนึ่งชิ้นฮะครบพอดีอันนี้ผ้าพันคอนักบินครับคือช่วงสงครามโลกเนี่ยไอ้ตรงห้องนักบินเนี่ยมันเป็นแบบเปิดโล่งนะครับฉะนั้นนักบินเนี่ยเลยต้องสวมแจ็คเก็ตหนาและใส่ผ้าพันคอนะครับเพื่อป้องกันความหนาวเจอแล้วใบพัดนี่ไงอุปกรณ์ในการปามาลงมามับประกอบจากซากเครื่องบินลำเก่าอะคนละเล็กละน้อยสุดยอดเอาละทีนี้ก็ครบแล้วก็ได้เวลาไปลุยฮะ Let's go พร้อมรบดูธงก็รู้ฮะเครื่องบินฝรั่งเศสอันนี้ใบพัดยังอยู่ข้างหน้านะเอ้าเฮ้ยเครื่องบินมันไปดิครับ เอ้า
ครื่องบินมันแรงเกินมันไม่รอนักบินเลยฮะเวทคำละไล่ตามเครื่องบินตัวเองอะไรเนี่ยไม้กระเด็นใบพัดพัดไม้กระเด็นโอ้โหตกลงมากระเด็นไม้เวรกรรมโดนไม้ตกใส่หัวตายนี่คือแบบอย่างฮามาเด้อทำให้ผมนึกถึงภาคแรกเลยนะครับตอนที่อีมิวออกสนามรบครั้งแรกเนี่ยก็หลบลูกปืนแบบนี้เลยแต่นี่คือหลบกิ่งไม้จะเอาฮาไปไหนมาอายุนี่สเต็ปเป็นไงโยกมาถึงแล้วจ้าเครื่องบินจ๋าเรียบร้อยเกาะเครื่องบินขึ้นไปแล้วครับมาแล้วขึ้นสู่บนฟากฟ้าโอเคสอนการบังคับนะฮะพอเป็นการควงจอยปุ๊บคือมันง่ายเลยอัมมาพร้อม จัดมาเลยจะซ้ายจะขวาจะบนจะล่างพร้อมควงจอยหันแน่เอาเลยไหมล่ะหรือแค่มาขู่ยังขู่อยู่มีการแบบด้อมๆมองๆมาแล้วฮะเริ่มเปิดฟอร์เฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่อีซี่แน่มาจากด้านบนไม่โดนหรอกครับใบขับขี่สอบมาเรียบร้อยสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่ใบขับขี่เครื่องบินแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้เริ่มแล้วดนตรีเริ่มแบบตึงเครียดโอเครู้เรื่องเฮ้ยยิงแล้วบอไม่ยิงนะฮะดนตรีมาอย่างปั่นอุ้ยมันยิงนานว่าแล้วเอาแล้วฮะของจริงกำลังจะเริ่มเขาให้เราวอร์มเสร็จแล้วมั้งเนี่ยใจมันต่อมๆตุ้มๆแล้วเนี่ยมันยิงเอามาว่าละเอ้ยประสบการณ์จากภาคแรกช่วยไว้บอลลูนก็มีโอ้โหมีการทิ้งถุงทรายด้วยเฮ้ยเที่ยวนี้มันเป็นระเบิดย่อนโอ้โหบอลลูนไม่ถูกก็ไม่เท่าไหร่รถตีเร่งเครื่องแล้วถ้าเป็นรถก็ต้องบอกว่าเกียร์5แล้วเนี่ยอุ้ยโอเคได้อยู่คือยังไงก็ได้ขอให้ผมมีมุมหลบบอลลูนเครื่องบินเดือดปัดเอาละจะไม่มีที่หลบดีไหมงี้เสียงตาย yes ดนตรีเริ่มผ่อนยิงปะเนี่ยยิงมาไม่โดนหรอกครับเออให้มันรู้ซะมั่งอนาคตเอชตัวจริงเฮ้ยโอ้โหปลอดภัยยังโอ้โหสองลำมุดสบายสบายขึ้นแน่โคตรเท่ จบแล้วฮะไม่โดนดาเมจด้วยแม้จะบังเอิญบินไปเจอจอร์จก็รู้ตำแหน่งของศัตรูจนได้เขาส่งข้อมูลให้เฟรดดี้คนที่จะเปิดการโจมตีสายปืนใหญ่ศัตรูแต่ถึงแม้จะได้รับใช้ที่วิมี่ริดจ์หลัง3ปีอันยาวนานแต่ชัยชนะของพวกเขาก็หมองไปด้วยกองศพอ๋อตัดจบเลยนะครับตอนเหตุการณ์ยึดวิมี่ริชเนี่ยมันอยู่ในภาคแรกนะฮะอันนี้คือเป็นมุมมองของนักบินขณะที่ยุโรปถูกทำลายด้วยสงครามสหรัฐก็เริ่มระดมพลปัจจัยที่หลายคนเชื่อว่าจะเปลี่ยนกระแสสงครามบนเรือ US Pocahontas มีหน่วยผิวสีThe O-15 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารแอฟริกันอเมริกันพวกเขากำลังไปยุโรปพร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อพิสูจน์ความรักต่อประเทศที่ไม่ได้รักพวกเขา Dear Freddy
เฟรดดี้ที่รักเรากำลังไปฝรั่งเศสนี่เป็นคืนแรกในทะเลและไม่ต้องห่วงฉันกับเพื่อนพร้อมแล้วพูดถึงเพื่อนๆฉันโชคดีและเข้ากันได้ดีกับพวกเขาเรามีแรงเอ็ดเวิร์ดผู้ที่ไม่เคยวางไม้ตีกลองแจ็คแฮริสเสนารักจากชิคาโกโจอีบรานจากฮาเลมที่เก่งเบนโจและเชฟคาร์เวลผู้ชอบทำอาหารเราแค่ต้องทำให้แน่ใจว่าจะถูกเสิร์ฟก่อนที่บีบีจอห์นสันเพราะว่าเขาชอบกินฉันต้องไปแล้วการฝึกจะเริ่มแล้วและไม่มีวงแจ๊สใดจะไร้คาริเนตรักษาตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันจากน้องชายนายเจมส์ตัดมาที่ฝั่งของเจมส์เป็นวงดนตรีครับจัดไปฮะอันนี้เป็นวงแจ๊สนะครับสุดยอดต้องขออภัยที่อาจจะต้องพูดคลอนิดนึงไม่งั้นช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์นะครับผมคิดว่าเพลงนี้มันมีลิขสิทธิ์เพราะมันเพลงแจ๊สนะเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยจะเป็นอีมิวนะครับตอนที่ขึ้นรถไฟจากฝรั่งเศสเข้าสู่แนวหน้าอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ของเจมส์นะครับที่อยู่กับเพื่อนๆชาวผิวสีของเขาบนเรือ USS Pocahontas ซึ่งกำลังจะเดินทางไปสมทบนะฮะกับทุกคนที่แนวหน้าเดี๋ยวนะครับ ทำไมปุ่มมันแบบใช้ได้ตาลายไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับได้อยู่มาเอาละทีนี้ผมว่าอันเนี้ยมันท้าทายมากกว่าปกตินะฮะซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเล่นคุณหมอน่าจะโหดอยู่ภาคนี้ของคุณหมอเวลารักษาคนไข้นี่ก็ตาลายเหมือนกันนะครับมาดิเอาอีกขอยากักนั่นแหละเอาแบบสลับปุ่มมาเลยดีกว่าพอได้ครับพอได้ปั๊บปั๊บแน่เอามาเป็นวงเพื่อความสมูทแน่จริงอะแบบสลับมาเยอะๆเลยโอ้โหมันมาจริงอะถูกพูดเล่นเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวที่มันตึงเครียดก็จบลงเรียบร้อยครับเพอร์เฟกต์ด้วยขณะที่เรือพกคาฮอนทัสข้ามทะเลแอตแลนติกมันก็ได้เจอเข้ากับเรืออุโบท155ของเยอรมันพวกมันเข้ามาใกล้เพื่อสู้การเข้าสู่สนามรบทำให้เรือนั้นถูกเห็นโดยเอิร์นชื่อตัวละครคนนี้นะฮะ18เดือนก่อนหน้านั้นหน้าน้ำยุตแลนด์อันนี้ผมออกเสียงตามภาษาเยอรมันนะครับ31พฤษภาคมปี1916บนพื้นดินความขัดแย้งติดอยู่ในสงครามสนามเพาะทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางไม่สามารถทำอะไรกันได้มากที่ทะเลกองทัพพันธมิตรได้เข้าปิดล้อมเยอรมันด้วยความตั้งใจจะอยู่ให้ห่างสงครามเอิร์นได้หนีหาความสันโดษใต้ท้องทะเลลึกมันอยู่ตรงนี้ใต้ผิวน้ำที่ซึ่งเขาเจอซากเรือเพื่อหวังจะหาเลี้ยงชีพตัดมาที่อีกหนึ่งตัวละครใหม่ครับเป็นคนที่หาสมบัติใต้ทะเลไม่ยุ่งสงครามฮะเรียบร้อยพร้อมชุดนักประดาน้ำทะเลเหนือ31พฤษภาคม1916ในพาร์ทนี้ผมขอหยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเราจะค่อยๆเล่นแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเนื่องจากภาคนี้เนี่ยมันไม่ค่อยนานเท่าไหร่และก่อนจากกันครับผมก็ต้องขอบอกว่าภาคนี้จริงๆแล้วมันรองรับภาษาไทย 100% นะครับแต่ว่าพอดีผมเข้ามาลองเล่นดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมอ่านแล้วค่อนข้างงงตัวเองผมก็เลยถือโอกาสปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลตามที่ผมเข้าใจนะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยอธิบายกับทุกคนเนี่ยได้ง่ายกว่าเอาไว้ไงก็เดี๋ยวเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ